จุมบายสันสานพระเจ้ายงใจเราสู่สวรรค์วิมานร่วมสาสองด้วยดวงใจเชื่อนบานสาธุการพระองค์เราจงมาร่วมกันร้องเพลงร่วมบรรเลงสุดกายใจวิญญาณสาดูดีสันสันพระบิดาพระบุตรพระจิตเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้ตรงวันเป็นวันฉลองนักบุญเปโตรและเปาโลนะพระศาสนาจักรในประเทศไทยก็เลื่อนวันฉลองนี้ไปเป็นวันอาทิตย์แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมนะพระศาสนาจักรสากลทั่วโลกเราก็ผู้ที่มีนามนักบุญเปโตรและเปาโลก็ฉลองในวันนี้คณะเซนต์ปอลเดอะชาร์ตที่มีนักบุญเปาโลเป็นองค์ประถมก็ร่วมฉลองในวันนี้ด้วยนะครับมิสซาในเช้าวันนี้สุขสำราญให้กับพระดาเปโตรอาวุธศิลาเกตพระดาเปโตรกิติศักดิ์เจริญศรีพระดาเปโตรจำรัดแก้วอัมพาและพระดายอนบัพติสคทาวุฒสิทธิโชคสกุลแล้วก็บรรดาคุณพ่อที่อยู่ที่วัดของเรานะครับคุณพ่อเปโตรบุญชลัดคุณพ่อเปโตรวิทวัตรและก็คุณพ่อเปโตรปิยชาติแล้วก็เราก็คิดถึงผู้ที่มีนามนักบุญและเปโตรและเปาโลทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ขอโทษต่อพระด้วยกันสำหรับความบาปผิดบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสำแพงพ่อและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพุ่งพอพระทัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับผันสถานเป็นบุตรบุญธรรมและเป็นบุตรแห่งความสว่างขออย่าให้ความลุ่มหลงเข้าครอบงำจิตใจให้มืดมัวแต่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นคงอยู่ในความสว่างแห่งความจริงเสมอไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศศกอาโมสองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงแสวงหาความดีอย่าแสวงหาความชั่วแล้วท่านจะมีชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลสถิตกับท่านดังที่ท่านอ้างจงเกลียดชังความชั่วจงรักความดีจงตั้งความยุติธรรมไว้ที่ประตูเมืองบางทีองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลจะทรงสงสารพงพันโยเซฟที่เหลืออยู่เรารังเกียจเทศนาฉลองของท่านเราไม่พอใจการประชุมสง่างามของท่านแม้ท่านทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาเราก็ไม่พอใจธัญญบูชาของท่านเราไม่มองสัตว์อ้วนผีที่ท่านถวายเป็นสันติบูชาจงให้เสียงอึกกระทึกของบทเพลงของท่านอยู่ห่างจากเราเราทนฟังเสียงพินใหญ่ของท่านไม่ได้
แต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงมาเหมือนน้ำและให้ความชอบธรรมเป็นเหมือนทานน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยประชากรของเราเอ๋ยจงฟังเถิดเราต้องการพูดอิสราเอลเราจะเป็นพยานปรักปรำท่านเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของท่านเราไม่ตำหนิท่านเรื่องเครื่องบูชาของท่านเครื่องบูชาเผาบูชาอยู่เหนือหน้าของเราเราไม่ต้องการลูกโคเพศผู้จากบ้านของท่านหรือแพะจากคอกของท่านเพราะสัตว์ทั้งหลายในป่าร้นเป็นของเราเช่นเดียวกับสัตว์นับพันบนภูเขาในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยแต่กับคนอธรรมพระเจ้าตรัสว่าจะมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะท่องข้อกำหนดของเราและใส่พันธสัญญาของเราไว้ในปากในเมื่อท่านเกลียดคำสั่งสอนของเราและละทิ้งถ้อยคำของเราไว้เบื้องหลังเมื่อเห็นขโมยท่านก็เข้าไปผูกมิตรท่านเป็นเพื่อนชอบพอกับคนผิดประเวณีในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูพระเจ้าพอพระทัยให้เราบังเกิดโดยพระวาจาแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นดุจผลแรกในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอาจารย์โพสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพิสุเจ้าเสด็จข้ามฟากมาถึงดินแดนของชาวกาดาราผู้ถูกปีศาจสิงสองคนออกมาจากบริเวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค์ทั้งสองคนดุร้ายมากจนไม่มีใครเดินผ่านทางนั้นได้ทันใดนั้นทั้งสองคนร้องตะโกนว่าข้าแต่บุตรของพระเจ้าท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนเวลาหรือไม่ไกลจากที่นั่นมีหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่พวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับไล่พวกเราขอได้ส่งเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระองค์ตรัสกับมันว่าจงไปเถิดพวกปีศาจจึงออกไปสิงในหมูทั้งฝูงต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบจมน้ำตายคนเลี้ยงหมูหนีเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องทั้งหมดนี้และเรื่องผู้ถูกปีศาจสิงด้วยคนทั้งเมืองต่างออกมาเฝ้าพระเยซูเจ้าเมื่อเห็นพระองค์ก็ทูลขอพระองค์ให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขาเพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญชาวกาดาลา ก็รับประทานหมูเป็นอาหารเขาก็เลี้ยงหมูชาวยิวก็ไม่ทานหมูเลยแล้วก็ไม่เลี้ยงหมูด้วยแต่สิ่งที่เราพบในพระวสานในวันนี้ก็คือพวกเขาทูลขอให้พระองค์เสด็จออกไปจากเขตแดนของพวกเขาเพราะหมูของพวกเขาทั้งฝูงกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบจมน้ำตายเพราะปีศาจที่สิงอยู่กับคนสองคนนั้นได้มาอยู่ในหมูเขาเห็นคุณค่าของหมูดีกว่าการที่ปีศาจออกจากคนสองคนสิ่งนี้ต้องทำให้เราได้คิดเหมือนกัน
กับชีวิตของเราเราถูกประจนล่อลวงมากมายจากสิ่งต่างๆในชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดที่ในบทอ่านจากหนังสือประกาศศกอาโมสได้บอกกับเราก็คือจงแสวงหาความดีอย่าแสวงหาความชั่วแล้วท่านจะมีชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องแสวงหาอย่าให้สิ่งต่างๆที่มันมาล่อลวงเราทำให้เราเขวไปทำให้เราหลงไปจนเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นการล่อลวงของปีศาจเป็นกลอุบายเป็นค่านิยมแบบโลกทำให้เราหลงไปแล้วก็ทำให้เราพลาดไปจากเป้าหมายปลายทางชีวิตที่แท้จริงของเราเหมือนกับชาวกาดาราเขาเห็นคุณค่าของสิ่งของมีค่ามากกว่าการที่คนสองคนได้รอดจากการถูกปีศาจสิงก็ขอให้พระวาจาของพระในวันนี้ได้ย้ำเตือนใจเราถึงคุณค่าของความดีคุณค่าของความรักเมตตาที่พระเจ้าประทานให้กับเราว่านั่นคือสิ่งที่งดงามและมีค่าให้เราภาวนาต่อไปในบูชามิสซานี้เพื่อผู้ที่มีศาสนานามเปโตรและเปาโลที่เป็นคุณพ่อที่เป็นบราเดอร์ที่ทำงานอยู่ในละแวกบ้านของเรารอบๆ บ้านของเราให้ได้รับพระพรให้ได้รับสันติสุขจากคำเสนอวิงวอนของท่านบุญเปโตรและเปาโลด้วยข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้ประเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์บังเกิดผลขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติรับใช้พระองค์อย่างคู่ควรกับของถวายศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงตรงให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์
บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมสักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระลุยของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระลุยของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพื่อกหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจำบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำคนเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในสุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญราศีนิโคลัสบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าหายเทิดพระเกียรติสวัสดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์รับประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้รับประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประชนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาศพระอันภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน
รดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยและมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงแปรกรุณาเทิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงแปรกรุณาเทิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ถวายบูชาได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วขอให้สักการบูชานี้บันดาลให้ชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลายชิดสนิทกับพระองค์ด้วยความรักและบังเกิดผลที่ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับพระองค์วาจาที่ลูกรับฟังวันนี้ลูกยินดีรับไปปฏิบัติตามขอบพระคุณ